สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 38มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 38วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ไบรท์วินมอบของขวัญเหมือนแจกการ์ดงานแต่งและดินเนอร์โอมากาเสะสุดสวีทค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะวันนี้ไบรท์วินพากันตระเวนมอบของขวัญและขอพรปีใหม่ผู้ใหญ่ในค่าย GMM ค่ะคือแต่ละคนก็เอาสินค้าของตัวเองไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่หลายท่านคือช่วงนี้น้องทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันตลอดแทบจะทุกวันค่ะคือบางวันแต่ละคนอาจจะมีงานเดี่ยวของตัวเองบ้างแต่ไม่ว่ายังไงก็จะมีงานคู่กันด้วยตลอดบางวันช่วงเช้าไปงานเดี่ยวของตัวเองพอตกบ่ายตกเย็นก็จะต้องมาเจอกันอยู่ดีค่ะนี่แหละค่ะไบรท์วินพอห่างกันโซเชียลก็จะคึกคักเป็นพิเศษแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ด้วยกันมันก็จะเงียบๆหน่อยสงสัยเวลาอยู่ด้วยกัน2คนคงจะงุ้งงิ้งมุ้งมิ้งกันอยู่2คนแน่ๆเลยล่ะค่ะแต่พอห่างกันมันก็จะคิดถึงและโหยหากันและกันจนต้องโพสต์ลงสื่อเพื่อส่งความคิดถึงกันผ่านโซเชียลอย่างที่เราเห็นกันอยู่อะค่ะและวันนี้น้องทั้งคู่ก็ได้ไปมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ตึก GMM ค่ะทุกคนคะเชื่อไหมคะพี่ชมดูยังไงมันก็คล้ายกับคู่รักตะเวนแจกการ์ดงานแต่งค่ะทุกคนไม่รู้คนอื่นเห็นแล้วจะคิดเหมือนกับพี่ชมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะน้องทั้งคู่น่ารักมากๆส่วนพี่ๆผู้ใหญ่หลายคนก็ดูรักและเอ็นดูน้องทั้งคู่มากๆเลยล่ะค่ะเพราะฟิลเตอร์ที่แต่ละคนใช้ตอนถ่ายคลิปน้องมันดูน่ารักหนุบหนิบในหัวใจยังไงบอกไม่ถูกจริงๆก็น้องทั้งคู่น่ารักขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่ผู้ใหญ่จะรักและเอ็นดูน้องเพราะตอนนี้พวกเราเองก็หลงรักน้องทั้งคู่จนถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของคลิปทุกคลิปด้วยนะคะงั้นไปดูคลิปของน้องๆในวันนี้กันเลยค่ะเป็นไงคะน้องทั้งคู่น่ารักนุบนิบกันไม่เอ่ยโดยเฉพาะเจ้ากระตุ่ยของพวกเราช่างน่ารักน่าฟัดซะจริงๆถึงว่าสิคะพอห่างกันทีไรพี่คนข้างๆเขาถึงได้คิดถึงน้องจนใจจะขาดต้องทักหาตลอดเวลาต้องคอยถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะกลับโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าเวลาอยู่ด้วยกันเขาจะฟัดกันจะนัวเนียกันจะออดอ้อนกันมากขนาดไหนโอ้ยแค่คิดก็ฟินไป3ชาติแล้วล่ะค่ะยังค่ะวันนี้ยังมีอะไรให้เราได้ฟินกันมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าพอน้องทั้งสองมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่กันเสร็จแล้ว Twitter ของไทยก็โพสต์ว่า Dinner Time พร้อมกับอีโมจิซูชิแล้ววัดก็มาเม้นว่าอิ่มมากแล้วไทยก็บอกว่ากินให้หมดแล้วก็มีแฟนๆมาเม้นถามว่าวัดกินอะไรอ่ะวัดก็ตอบว่าอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีแฟนคลับอีกคนมาถามว่ากินไรกันน่ะขอลอกหน่อยวัดก็มาตอบว่าโอมากาเซแล้วก็มีแฟนคลับมาเม้นว่าอัพสตอรี่หน่อยกล้าเปล่าแล้วก็มีแฟนคลับบางคนแกล้งบอกว่าถ่ายกับแฟนหวานๆกับแฟนได้นะชิงจังหวะช่วงนี้แหละไม่มีคนแซวหรอกเขาไปโหวตกันหมดแล้วซึ่งณตอนนั้นนะพี่ชมก็ไม่ได้หวังอะไรนะคะเพราะคิดว่าน้องคงไม่กล้าอัพลงโซเชียลหรอก
เพราะเขาอยู่ด้วยกันคงกลัวมีโมเมนต์แหละยังไงก็ไม่กล้าอัพแน่ๆแต่ไม่จ้าอีแม่คิดผิดจ้าลูกอีฉันคนจริงปี2021ค่ะคุณคะลูกอัพรัวๆเลยจ้าอ๋อเขาไปทานอาหารด้วยกันจริงๆค่ะทุกคนเหมือนที่ทายทวิตเป๊ะเลยค่ะดินเนอร์พิเศษกับคนพิเศษคือน้องทั้งคู่ไปทานโอมากาเสะกัน3คนกับพี่อีทค่ะทุกคนโอ้ยมันดูน่ารักมากๆดูอบอุ่นมากมันฟีลครอบครัวชัดๆคือแบบแฟนกันพาคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านอะไรงี้แล้วไอ้ช็อตนี้อ่ะทุกคนช็อตที่เอาโอนี่คำเล็กๆคนละคำมาชนกันแต่ไม่ชนกันแบบข้างๆนะคะแต่ดันเอามาแปะกันแบบคำหนึ่งอยู่บนคำหนึ่งอยู่ล่างอ่ะโอ้ยลูกช็อตนี้อีแม่มันคนใจบาปอีแม่คิดดีไม่ได้เลยจริงๆครับอีกแล้วอ่ะอร่อยไหมครับจริงปีก็อร่อยเลยแล้วช็อตที่คนน้องถามคนพี่ว่าอร่อยไหมครับโอ้ยลูกลูกครับใส่ใจเก่งพาพี่มาทานเพราะรู้ว่าพี่ชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วยังใส่ใจถามพี่เขาอีกว่าอร่อยไหมทำไมหนูช่างแสนดีและน่ารักขนาดนี้ล่ะครับลูกโอ้ยถ้าอีฉันอิจฉาลูกชายตัวเองมันจะบาปไหมคะคุณขาแล้วคนพี่ก็คงเขินแหละมีตอบกลบเกลื่อนไปอีกว่าของฟรียังไงก็อร่อยแหมไบครับทั้งเขินทั้งมีความสุขแหละแม่ดูออกนะทุกคนคะทำไมผู้ชายที่เพอร์เฟกต์และแสนดีแบบวินเมทาวินมันช่างหายากจังเลยคะแต่เอาจริงๆมันก็คงมีแหละเนาะแต่บุญเราคงจะไม่ถึงเขาแหละเนาะทุกคนเนาะจริงๆร้านนี้น้องคงอยากพาพี่มาทานแหละทุกคนเพราะเท่าที่รู้มาร้านนี้เขาต้องจองล่วงหน้านะคะไม่ใช่ว่าอยากมาก็มาได้เลยนะเพราะที่นี่เขาค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยคิวก็เลยจะเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นคนน้องจะต้องอยากเอาใจคนพี่แค่ไหนอะถึงขั้นจองล่วงหน้าเพื่อจะพาพี่มาทานนะทุกคนคิดดูถ้าไม่รักจะทำให้ขนาดนี้ไหมอะแล้วดูอีกคลิปนะทุกคนคนพี่ถ่ายไปที่คนน้องแล้วคนพี่ก็พูดว่าขอบคุณสำหรับอาหารครับและยังมีแซวน้องอีกว่ารวยจัดๆคนน้องก็พูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณสำหรับอาหารครับรวยจัดๆครับผมนี่ทุกคนคะวันเกิดปีนี้ลูกชายฉันจะได้ฉลองกี่รอบคะเนี่ยทั้งเค้กทั้งของขวัญทั้งน้องเป็นคนถือมาเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองพร้อมคุกเข่าลงตรงหน้าแถมพามาทานอาหารญี่ปุ่นร้านดังที่เป็นของชอบของคนพี่อีกต่างหากโอ้ยโคตรของโคตรความพิเศษอะทุกคนมองยังไงก็คือคนพิเศษของกันและกันอะเอาดีๆคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยจริงๆค่ะคู่นี้แล้ววันเกิดปีนี้ลูกชายฉันนึกถึงทีไรคงจะเผลอยิ้มอยู่คนเดียวแน่ๆแหละอีฉันว่าโอ้ยเห็นลูกมีความสุขคนเป็นแม่อย่างเราก็พลอยมีความสุขไปกับลูกด้วยจริงๆค่ะทุกคนฟินกันไหมคะทุกคนกับโมเมนต์ในวันนี้หลังจากที่พวกเราแห้งแล้งรอโมเมนต์กันมาตั้งหลายวันวันนี้ลูกๆเขาจัดหนักจัดเต็มให้เรากันแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวด้วยอารมณ์ประมาณว่าอยากจะเปิดตัวกันจะแย่แต่ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเลยต้องคบกันแบบให้การกระทำมันสื่อความหมายแทนคำพูดละกันวันนี้ใครจะฟินหรือไม่ฟินพี่ชมไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆพี่ชมฟินแลนด์ในแดนไบรท์วินไปแล้วล่ะค่ะอ่ะฟินกันพอแล้วล่ะค่ะงั้นเราไปโหวตให้ซีรีส์ Together The Series และโหวตให้น้องไบรท์กันต่อดีกว่าค่ะเพราะวันนี้พี่ออฟก็มาทักทายด้อมไบรท์วินใน Twitter แถมทีมงานก็ทวิตแปลกๆพี่ชมว่ามันดูยังไงอยู่นะทุกคนสงสัยว่าพวกเราคงน่าจะได้ดูเพราะเรายังคู่กันตอนพิเศษเร็วๆนี้แน่ๆเลยล่ะค่ะถ้าจริงเนี่ยนะสงสัยพวกเราคงได้ฟินกันยาวอีกแน่นอนค่ะงานนี้งั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ค่อยมาวีดกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ